สร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็อย่างที่ทราบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มากกว่ากำลังผลิตโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เนี่ยโตขึ้นประมาณปีละประมาณ 1% นะครับดังนั้นเพื่อให้ความมั่นคงของไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยก็คือไฟไม่ตกไฟไม่ดับเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโรงไฟฟ้าในภาคใต้ไม่พอเราก็ใช้วิธีว่าส่งพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่ง500กิโลโวลต์230กิโลโวลต์เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ภาคใต้ครับตอนนี้ถึงภาคใต้ประมาณว่าดีมานด์จะขึ้นมาขนาดไหนครับตัวเลขผมยังอาจจะคร่าวๆนะครับก็ประมาณ 2,600 เมกะวัตต์ในปัจจุบันค่ะกระบี่นี่มีแนวโน้มจะล่าช้ากว่าแผนไหมคะกระบี่ล่าช้ากว่าแผนไหมก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราทำเรื่องมาฟังความคิดเห็นนะครับเรื่อง EIA เนี่ยในส่วนของท่าเรือก็มาถึงกระบวนการข้อ3นะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ในส่วนของโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะทำข้อ3เนี่ยในวันที่12ตุลาคมนะครับหลังจากถ้าผ่านทั้ง2ส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะทำรายงานลงนี้ไปเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติตรงนี้ครับก็เรามองว่าในตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนครับแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็จะใช้เวลาพิจารณาในขั้นต้นเนี่ยประมาณ90วันหรือ3เดือนถ้ามีคอมเมนต์เนี่ยก็จะส่งกลับให้กกต.กกต.จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เสนอเข้าไปใหม่ซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยปัจจุบันระเบียบเนี่ยยังไม่มีกำหนดไว้ว่าพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนะครับถ้ามองในเชิงบวกเนี่ยเราก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนซึ่งตรงนี้ถ้านับจากนี้ไปมันก็จะเป็น3เดือนถึง3เดือนก็อาจจะประมาณปลายประมาณกลางปีหน้าก็จะเสร็จน่าจะเสร็จในส่วนของเรื่อง EIA ทั้งหมดหลังจากนั้นก็กกต.ก็คงไปทำเรื่องการประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมามาออกแบบก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าต่อไปเห็นเขาบอกว่าจะกระทบการท่องเที่ยวเราประเมินอะไรเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็มีข้อกังวลมากๆเลยก็คือในส่วนการขนส่งฐานหินนะครับที่ใช้เรือก็จะอยากเรียนให้ทราบว่าเราจะใช้เรือขนส่งฐานหินเนี่ยขนาดประมาณ1ตันนะครับแล้วก็มีฝาปิดมิดชิดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเรือเล่นมาเนี่ยเราไม่บอกว่าเป็นเรือขนฐานหินเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรือขนฐานหินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปปกปิดนะครับที่ปิดเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ฐานหินเนี่ยมันร่วงลงไปในทะเลลำน้ำแล้วก็ส่วนเส้นทางการขนส่งเนี่ยเราก็จะใช้เส้นทางที่ใกล้เคียงกับขนส่งน้ำมันในปัจจุบันนะครับและโดยเฉลี่ยเนี่ยเรือที่เดินทางมาเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากชายฝั่งโดยประมาณเนี่ย10กิโลเมตรแต่ว่าพอช่วงเข้าใกล้ถึงท่าเรือที่ของรู้แล้วเนี่ยมันก็คงเข้าใกล้ชายฝั่งตามขณะที่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องประมงชายฝั่งเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2-5 กิโลเมตรอันนี้ก็จะเห็นภาพนะว่าเรือขนส่งทางหินกับประมงชายฝั่งเนี่ยอยู่ห่างกันใกล้กันแค่ไหนอันนี้ในเรื่องของประมงชายฝั่งคือเจตี้มันยื่นไป10กิโลเมตรไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเส้นทางเดินเรือนี่ฮะหนึ่งลำเนี่ยจะอยู่โดยปกติจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็เวลาเข้าใกล้คลองของท่าเรือที่คลองหลวงเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเข้าใกล้ชายฝั่งโดยลำดับเพราะว่าบางทีชาวบ้านอาจจะมีความกังวลว่าเรือเนี่ยมันจะมารบกวนประมงชายฝั่งอันนี้คือส่วนชาวบ้านผมก็จะให้ข้อมูลว่าประมงชายฝั่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้จากชายฝั่งจากชายฝั่งประมาณ 2-5 กิโลเมตรขณะที่เรือทางนี้เนี่ยจากชายฝั่งประมาณ10กิโลเมตรขอความเป็นธรรม
นี่เข้าไม่ออกแล้วเวลาจอดเข้าท่าเรือไม่เข้าใกล้ใช่ไหมคะคือวิ่งดำลึกอ่ะเหมือนเราไม่ใช่แต่คุณก็ต้องเอาเข้ามาท่าเรือใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะไม่กระทบเหรอก็เลยงงอยู่ไงว่าคือโดยทั่วไปนะอย่างเงี้ยนี่ชายหาดใช่ไหมถ้าจากอินโดนีเซียมาเนี่ยโอเคโดยเฉลี่ยเราห่าง10กิโลเมตรแต่พอเราจะใกล้เข้าท่าเรือปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราก็จะเข้าใกล้ไปโดยลำดับจนไปถึงท่าเรือก็คือพูดง่ายอยู่ที่ชายฝั่งเลยอันนี้คือผู้วันก็บอกเนี่ย